สวัสดีครับสำหรับทุกคนทุกท่านนะครับที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเราจะมาเยือนเยี่ยมเยือนดงพญานาคนะครับบุกขอเลขเด็ดนะครับกล้าเกินตีโดยชาวบ้านเลยนะครับซึ่งสี่งวดติดนี้ตรงนี้เลยนะครับที่กล้ายืนยันนะหลังจากที่ใครที่ได้รับชมเจ้าแม่นะครับเจ้าแม่มดทาทิพย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้เกินไปแล้วว่าอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับโดยวันนี้นะครับสถานที่ที่2เป็นสถานที่เดียวกันนี่ก็คือวัดเขียนเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาเรื่องราวน่าสนใจอย่างนึงนะครับเป็นชาวบ้านนะครับที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับปั้นแล้วเอามาตั้งไว้ที่วัดเขียนนะครับหรือประดิษฐานที่วัดเขียนแห่งนี้นะครับโดยชาวบ้านที่นี่นะครับบอกคำเดียวเลยนะว่ากล้ากันไปนะว่าที่นี่นะครับให้หวยมาแล้วหลายงวดจริงๆนะแล้ว4งวดติดที่ผมพูดไปไม่ได้โม้นะครับนั่นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับชาวบ้านที่นี่บอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆกล้าพูดคำนี้นะวิธีการขอนะครับจะมี2อย่างฟังผมนะคนส่วนใหญ่ที่นี่นะครับถ้าจะขอ1จุดธูปนะครับพอจุดธูปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะบอกบนบานศาลกล่าวบอกสิ่งต่างๆไปตามที่ต้องการกับมีวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือไปส่องตามตัวพญานาคครับโดยไม่ต้องใช้แป้งอะไรเลยนะไม่ต้องใช้แป้งไปโดนนะครับแค่ไปส่องตามเกล็ดต่างๆตามตัวท่านนะครับก็จะเห็นเลขกันมาตลอดนะครับบอกก่อนนะครับว่าสิ่งนี้นะครับได้สร้างขึ้นด้วยกำลังจิตศรัทธาของชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรารู้สึกว่าอยากมาปั้นแล้วก็เดินทางเอามาประดิษฐ์สถานที่วัดเขียนแห่งนี้นะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวยังไงเมื่อคนครับเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปวันนี้ผมบอกเลยว่านี่คือสถานที่ที่2ที่ผมอยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงและมีความน่าสนใจยังไงทำไมเพจปฏิหาริย์ต้องเดินทางมาที่วัดเขียนแห่งนี้นะครับเพื่อมาในสถานที่ที่2นี่คือดงพญานาคนะครับเนี่ยครับนะเอาล่ะครับผมจะให้ดูบริเวณโดยรอบก่อนนะครับที่นี่นะครับจะมีพญานาคนะครับ2องค์นะเนี่ยครับบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีนะเนี่ยครับดูความสวยงามนะผมบอกก่อนนะอย่าไปไหนนะครับเพราะว่ารายการเลขเด็ดปาฏิหาริย์นะครับวันนี้เอาให้อิ่มไปเลยจุใจไปเลยตอบแทนแฟนๆไปเลยนะครับสำหรับ 400,000 คนที่ติดตามเพจปาฏิหาริย์นะครับบอกเลยวันนี้นี่ครับนะนี่ครับนี่ครับดูนะนี่ผมให้ดูก่อนนะครับเผื่อใครมีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดเขียนแห่งนี้นะนี่ครับถูกปั้นที่อุบลราชธานีครับซึ่งชาวบ้านที่นี่กล้ากันตีว่าท่านไม่จริงนะและชาวบ้านที่นี่ถูกกันบ่อยนะครับไม่ใช่แค่ชาวบ้านคนที่ผ่านในแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ก็มาขอท่านนะครับนี่ครับปลาหางเอาเลยนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการตอบแทนให้พวกท่านทุกคนนะนะครับเพราะว่าเพจปฏิหารนะครับไม่มีอะไรจะตอบแทนให้ผมไม่สามารถไปกราบไหว้หรือไปพูดคำว่าขอบคุณทั้งหมดเกือบ 400,000 คนได้สิ่งที่ผมจะมอบให้ครับทีมงานเราจะมอบให้นั่นคือความพยายามที่จะผลิตคอนเทนต์นะครับข่าวสารที่น่าสนใจไม่ว่าเป็นเกจิอาจารย์เรื่องราวความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ข่าวเหตุการณ์วาไรตี้เราพยายามเสนอหลายมุมมองนะครับให้ใครเสิร์ฟที่ชอบนะนี่ครับใครที่ชอบเรื่องราวข่าวสารที่ไหนวัดเขียนครับวัดเขียนจังหวัดนนทบุรีอำเภอบางกวยนี่เองครับผมบอกก่อนที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นพญานาคนะครับนะผมบอกเลยว่าท่านให้หวยมาแล้วจริงๆแล้วก็ชาวบ้านที่นี่บอกเลยว่าต้องมาให้ได้ต้องมาเห็นกับตานะแล้วก็มาขอพรท่านทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เพียงแค่หวยอย่างเดียวการงานการเงินโชคลาภอุปสรรคต่างๆติดขัดก็มาขอท่านได้นะครับโดยหน้าท่านนะครับโดย
ด้านหน้าท่านจะหันลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับนะชาวบ้านแห่งนี้ก็จะมาวิธีการขอหวยถ้าคุณได้มีโอกาสมาผมอยากจะบอกนิดนึง1นะครับฟังผมไว้นะ1นะครับวิธีการคือจุดธูปแล้วบอกท่านนะครับจุดธูป12ดอกนะแล้วก็มาบอกท่านว่าขอเห็นขอให้ลูกปลอดภัยแคล้วคลาดเป็นการบนบานศาลกล่าวอีกวิธีหนึ่งนั่นคือการไปส่องตามตัวท่านตามเกศท่านนะหลังจากนั้นนะครับก็ไปเสี่ยงเซมซีเห็นไหมเขาจะตั้งไว้ให้เอาละในเมื่อตอนนี้ผมก็บอกประวัติความเป็นมาคร่าวๆกันนะครับผมจะใช้เวลาไม่นานไม่อยากจะรบกวนพวกท่านมากนะครับผมก็จะเริ่มเลยนะครับว่าเราจะขอหวยกันนะตามที่บอกไว้เลยนะครับนะเอาละครับผมจะเริ่มนะผมจะส่องที่เกศนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่นี่บอกว่าให้ไปส่องที่เกศท่านแต่อย่าเอาแป้งเอาอะไรไปลงนะเพราะว่าความสวยงามของที่นี่จะหมดไปนะครับใครเห็นเลขอะไรบอกผมด้วยนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วผมจะสรุปให้ฟังตอนจบอีกครั้งนึงว่าเลขที่เด่นที่สุดในที่นี่คือเลขอะไรนะครับนะผมบอกเลยว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยนะครับใครเห็นเลขอะไรบอกผมหน่อยเห็นไหมครับนะเห็นกันไหมเอ่ยครับผมเนี่ยครับชาวบ้านที่นี่บอกให้ส่องเกศท่านนะอย่าเอาแป้งไปลงเอาไงไม่นะครับแค่บอกท่านเฉยๆก็พอนะครับเห็นไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับวันนี้นะครับเพจปฏิหารนะบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นวันที่ให้พวกท่านได้จูใจกันไปเลยเพราะว่าเป็นการตอบแทนที่ท่านกดติดตามเราเกือบ 400,000 คนนะแล้วก็เราไม่คงไม่มีโอกาสได้ไปกราบขอบคุณท่านแล้วก็ไปมอบของขวัญอะไรให้ท่านสิ่งที่เราจะมอบให้เราจะผลิตงานดีๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ข่าวสารเกจิอาจารย์ความเชื่อหรือเหตุการณ์หรือข่าวโซเชียลวาไรตี้นะครับแล้วก็มีข่าวดารานิดๆหน่อยๆนะเพื่อเสิร์ฟให้ท่านในหลายๆมุมมองนะครับใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถติดตามเราได้และอีกอย่างนึงนะครับมีรายการที่น่าสนใจของเพจปฏิหาริย์นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการธรรมะรายการดูดวงนะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับตามวัดเลยนะครับใครเห็นอะไรไหมไม่เห็นผมไปต่อกันนะครับผมไปจุดอื่นต่อนะเพราะตรงนี้ผมจะไม่รบกวนนานนะครับเห็นไหมนะครับผมลองไปส่องที่ป้ายเลยนี่ก็ได้นะครับไม่เห็นเลยอย่าบอกนะว่าให้มานับเกศพญานาคอย่าเลยครับถ้าให้ผมนับผมคงไม่ไหวอะครับนะอันนี้ผมส่องใต้ปากท่านไงครับคือชาวบ้านที่นี่บอกให้ส่องครับส่องเอาแต่อย่าไปเอาแป้งเอาอะไรไปลงนะแค่ส่องนะเฮ้ยผมหมิ่นเลขนะเนี่ยใครเห็นเลขอะไรบ้างบอกหน่อยนะใช่ถ้านับเกศอะผมตายแน่นับทั้งวันยังไม่หมดเลยครับนะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับนะถ้านับเกศท่านนี่คือผมคงต้องเอาเวลามานั่งนับให้พวกท่านฟังหวยออกพอดีครับอันนี้นะครับคือใต้เพดานท่านนะแล้วชาวบ้านที่นี่เขาก็บอกว่าขอท่านน่ะก็ขออย่างนี้นะครับอย่าเอาแป้งเอาอะไรไปลงนะสีท่านที่ท่านลงมาก็จะได้สวยงามเอาล่ะใครเห็นเลขอะไร5เอ้ยทำไมคนเห็นเลข5อ่ะใช่มีคนหัวเราะถูกครับอย่าให้ผมนับเกศเลยนะ
เมตตาผมเถอะถ้านับเกตนี่เราทั้งหมดคงไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับนับทั้งวันยังไม่หมดเลยครับคุณอมรบอกเลข5นะครับเลข5ครับเลข5มีทุกเกตเลยเฮ้ยเกินไปถ้ามีทุกเกตนี่โอ้โหตายแล้ว5กี่ตัวเนี่ยแต่ผมบอกจริงผมเห็นเลข5อันนี้ไม่ได้โม้นะครับเห็นเลข5นะที่เกตท่านอ่ะผมไม่เห็นแต่ผมเห็นที่ใต้เพดานท่านเนี่ยเลข5 85 8เนาะผมวนเวียนอยู่2จุดนะเลขก็ยังเป็นเลข5เหมือนเดิมนะครับไปตรงอื่นต่อไหมอาใต้กินมั่งครับเจ็ดสองหนึ่งเลขห้าก็เลขแปดไทยไงเลขแปดไทยใช่เว้ยทำไมผมไม่คิดนะขอบคุณคุณเงินทองนะที่บอกเรานะคุณเบลนี่ก็บอกเรานะอันนี้คือใต้ลิ้นท่านนะครับคือชาวบ้านที่นี่บอกว่านะครับโดนตัวท่านน่ะได้แต่อย่าเอาแป้งไปทานะไม่ต้องเอาแป้งไปทากันนะครับนะยึดถือวิธีดั้งเดิมของเขาไว้นะวิธีการขอเขาคือจุดธูปนะครับแล้วก็บอกท่านเลยขอเลขนะแล้วก็ไปมองตามเกตตามตัวตามเงินอะไรพวกเนี้ยครับงวดก่อนมีชาวบ้านเห็น85เห็น85เห็นอะไรกันอีกอ่ะ85โอ้โห85ไปตรงอื่นดีกว่าปะเอาปะเอาไหมหรือจะไปอีกองค์หนึ่งครับหรือจะไปอีกองค์หนึ่งอุ้ยนี่ฟันนะเนี่ยเห็น40คุณนี่ใช้ได้ครับเห็น40คุณรดาบอกเห็น40ใครถูกหวยก็เอาเงินมาแบ่งผมบ้างนะนะถูกสักล้านหนึ่งผมขอสักบาทหนึ่งก็พอครับ24ถูกยังมีคนเห็นเลขเดิมอยู่นะครับอันนี้ลิ้นนะครับลิ้นวันนี้เน็ตเป็นไรไหมครับใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไรนี่คือเน็ตแบบห่วยมากเห็นอะไรบ้างไม่เห็นใช่ไหมไปตรงจุดอื่นต่อก็ได้ครับนะย้ายผมนับเกตก็พอผมทำได้หมดนะครับอันนี้นะครับคือลูกแก้วครับเห็นหน้าเห็นหน้าผมแน่อะใครจะบอกงี้นะมีใครเห็นเลยหรอเนี่ยครับเห็นกูเห็นแต่หน้าผมจริงๆเวนกันเดี๋ยวไปส่วนอื่นต่อก็ได้ครับไม่เห็นอะไรเลยเอาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะแอบทาแป้งดีคุณครับที่บอกครับดีครับดีผมอยากให้มีคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างบ้างมาเสนอความคิดเห็นบ้างครับ
นะถูกต้องครับโปรดอย่ามอมเมาคนที่มีน้อยนิดต้องมาเสี่ยงโชคเพราะการกระทำของคุณที่ไม่ใช่ที่คนที่มีการศึกษาเช่นคุณอ๋อขอบคุณครับขอบคุณที่ด่าผมครับไม่โกรธไม่โกรธครับผมยินดีการที่คุณมาว่าผมนะเป็นเรื่องดีครับพร้อมเป็นการสะท้อนนะครับว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเห็นด้วยกับเราทุกเรื่องหรอกครับในโลกนี้นะและสิ่งที่ผมย้ำเสมอนะครับที่ผมเดินทางมานะเพื่อมาหาให้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าผมอยากให้คนงมงายผมไม่เคยบอกนะครับว่าใครไปขายบ้านขายรถนะแล้วก็ไม่เคยสนับสนุนในเรื่องที่ว่าขายหมดตัวเพื่อเอาไปซื้อหวยครับหวยไม่เคยทำให้ใครรวยแต่ทำให้กองฉลากรวยนะสิ่งที่ดีเราก็เล่นในพอปากของพอคนเราชอบการเสี่ยงโชคครับถึงเราจะบอกเขาว่าอย่าเสี่ยงเลยมันก็ไม่ถูกหรอกแต่เขาก็ต้องเสี่ยงอยู่ดีถึงไม่มีผมก็มีคนอื่นหรือตัวเขาอยู่ดีครับนะสิ่งที่เราพูดได้มันคือความเหมาะสมครับนะเราคงไปเตือนใครเขาไม่ได้หรอกอย่าไปซื้อเลขที่ผมชี้แล้วถ้าเกิดเขาถูกเขาก็จะต้องบอกขอบคุณเราถ้าไม่ถูกเขาก็ด่าเรามีสองอย่างเองครับทำให้คนพอใจอ่ะมันยากสิ่งที่เราทำได้จนเป็นตัวเราดีที่สุดแล้วครับนะขอบคุณครับสำหรับความคิดเห็นนะอ๋อคุณรัตดาบอกขอบคุณค่ะที่มีภาพให้ป้าดูป้าดูเฉยๆค่ะอ้าวก็เช่นกันครับนะคนเราไม่ได้จำเป็นหรอกครับว่าหวยคือสิ่งที่ออกผมก็ไม่ได้บอกว่าการซื้อหวยถ้าผมออกมาไลฟ์ในทุกครั้งก็ผมเห็นแรกผมคงไปซื้อทุกครั้งผมคงรวยครับไม่มานั่งไลฟ์ให้คนอื่นดูนะครับนะสงสัยจะไม่มีใครเห็นเลขจริงๆครับเนาะอ่ะผมตัดสินใจเสี่ยงเซมซีก่อนนะครับมาแต่ว่าท่านนี่ใช่ครับอย่าคุณบุผาครับอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับการที่คนเรามีความเห็นที่แตกต่างกันมันเป็นเรื่องดีในสังคมไม่งั้นมันจะเกิดการพัฒนาครับนะอีกอย่างนึงการก็ผมก็ขอบคุณคุณบุผาด้วยนะครับที่มาให้ความเห็นในเรื่องนี้เอาล่ะเรามาเสี่ยงเซียมซีกันก่อนเพราะว่าณตอนนี้คือใครไม่เห็นเลขเลยแต่ผมบอกก่อนนะว่าสถานที่ตรงนี้คนเคยมาขอก็ถูกจริงๆนะครับเอาไม่ได้เอาอีกทีครับนะเนี่ยนะยี่สิบเอ็ดเห็นไหมครับไม่เป็นไรครับคุณณภัสสรก็ณภัทรวันนะนะอย่างที่ผมบอกเสมอนะครับคนที่มีสิ่งห้าทำไมมันหล่นหลายเลขยังซื้อไม่ไหวใช่ครับซื้อไม่ไหวแน่ครับเอาล่ะเลขที่เห็นนะตอนนี้คือ21นะ21นะครับนะเดี๋ยวผมลองไปอีกองค์นึงดีกว่าครับ
นะครับ21ลองดูยังไงวันนี้ผมต้องมีความพยายามครับนะนี่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆทุกคนทุกท่านนะครับเพราะว่าการที่มีคนที่เห็นแตกต่างเป็นเรื่องดีนะครับอย่าไปมองอย่างนั้นนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องเลวร้ายเราสามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับมันไม่แปลกหรอกครับอันนี้เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับนี่ผมจะให้ดูก่อนเราคงไม่สำเร็จจริงๆอ่ะท่านคงจะแบบนะอ่ะลองส่องที่ตาท่านนี้ได้อ่ะเห็นเลขอะไรไหมเชื่อไหมว่าคนไม่เห็นถ้าผมก็ไม่เห็นเหมือนกันอ่ะทำไงดีหรือจะเราจะไปแอบฉกแป้งมาดีครับแต่อย่าเลยครับอะไรบางอย่างมันอยู่มันอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วนะเอากันนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้นะอย่างที่ผมสรุปให้นะตอนนี้นะครับว่าเดี๋ยวผมไม่เห็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ก่อนทุกคนทุกท่านด้านหลังได้ครับนี่นะครับตรงนี้ป่ะทำไมทุกคนเห็น59ลองบอกผมได้ดิปลายหางอ้าวทำไมคุณบอกผมได้สิทำไมคุณเห็นแต่56กับ59แล้วก็65คุณบอกผมหน่อยอธิบายให้ผมยาวนิดนึงผมยากรู้จริงๆช่วยบอกผมหน่อยครับใครที่เห็น56หรือ59หรือ65อะไรเนี่ยช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าคุณเห็นเนี่ยคุณเห็นจริงๆหรือแค่คุณเอาเลขมาบวกหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณช่วยบอกหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมส่องหางให้25นี่เป็นบริเวณหางนะครับถูกผมชอบคุณนิชาตอบอะคิดเหมือนผมอะถ้าผมถูกวันที่หนึ่งนะผมก็ตัดสินใจเลิกหายอยู่เหมือนกันสบายเลยอะผมอะทำไมพวกคุณเห็นหกห้ามองไปก็เห็นนะคะอยู่ใต้ตาล่างไม่แค่ผมอยากถามดูเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ผมไม่เคยเจอจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่ในสองสถานที่ในสถานที่เดียวกันแต่จนจุดแต่เลขออกมาเป็นเลขกันเนี่ยครับเห็นอะไรกันไหมอ่ะอย่างนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มันก็เกือบ20นาทีแล้วจะได้ไม่รบกวนพวกท่านทำงานกันนะไม่เป็นไรครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอสรุปตัวเลขให้ฟังเลยนะทั้งหมดนะครับ2จุดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือมันเหมือนกันนะเอาละเนี่ยครับนี่นะถ้ามีโอกาสก็เดินทางกันมาได้นะครับที่วัดเขียนเรานี่เองครับจังหวัดนนทบุรีใต้ตาจริงๆฮะตรงนี้เหรอครับใช่ไหมตรงนี้ไหมแค่ยกมือยกสัญลักษณ์ให้ผมดูหน่อยตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ปะ
ไม่ต้องไปส่องเล็บผมนะครับว่าเล็บดำมันนะเอาเป็นว่าตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปมองเล็บผมนะใช่ไหมตรงนี้ป่ะใช่ใช่ด้วยขึ้นนะคะได้ครับไม่เป็นไรเอาล่ะนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านสำหรับการติดตามเอาล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเลขทั้งหมดที่ผมเห็นแล้ววันนี้แฟนเพจทุกคนทุกท่านเห็นเลขเหมือนกันนะครับตรงเจ้าแม่มนทาทิพย์นะครับตัวเลขที่เด่นก็คือนะครับแป๊บนึงครับ5 6 5 6 2 4 2 4 5 6 2 4 5 6นะครับเลข2 4ก็คือ14นะครับ5 6คือฝ่ามือท่านเลยได้เป็น2 3 2 3ก็บวกเป็น5แล้วก็4บวก2เป็น6นะก็ยังเลขที่เห็นชัดสุดนะครับตรงเจ้าแม่มนทานะก็คือเลข2 4 5 6 2 4 5 6นะ2 4 5 6เลขที่เห็นนะครับตรงฝ่ามือตรงแก้มท่านเป็น2 3 1 2 3 1 1 3 2นะแล้วก็เลขแล้วก็มาตรงพญานาคนะครับตรงดงพญานาคนี่นะครับเลขที่เห็นตรงใต้ตานะคือ6 5ตรงใต้ลิ้นคือ4 2 2 4แล้วก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งส่งมา59กับ56นะเลขเหมือนกันทั้ง2จุดเอาล่ะครับวันนี้นะผมก็สรุปเลขทั้งหมดทั้งฟังไปหมดแล้วนะครับการกระทำรายการนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้เป็นการหลอกให้ทุกคนงมงายหรือเป็นความเชื่อในสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าท่านมีบ้านต้องไปขายบ้านมีรถขายรถมันไม่ใช่สิ่งนั้นนะครับสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนั่นก็คือว่าเราแค่อยากจะนำเสนอสิ่งหนึ่งให้กับพวกท่านนั่นคือโชคลาภที่พวกท่านตามหากันมาตลอดแต่ท่านไม่มีเวลาท่านไม่รู้จะไปหาที่ไหนดีผมก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้เพื่อให้พวกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อมาก็คือว่าไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะเราไม่ได้มีการไปสอนให้พวกท่านงมงายท่านก็อย่าไปเชื่อในสิ่งนั้นว่าเฮ้ยเลขที่เขาให้ต้องถูกนะการถูกหวยนะครับมันเป็นบุญวาสนาแต่ละคนตัวผมเองเป็นพิธีกรนะผมก็ไม่เคยได้เลขอะไรดีๆแบบเห็นแล้วชัดๆอย่างที่พวกท่านเห็นบางคนนะครับได้จากผมไปก็ไปเล่นอยู่ๆก็ถูกกันมาเขาก็บอกว่าเขาถูกนะเขาได้เงินมาหัว 3-4 หมื่นคุณน่ะได้หรือยังบอกว่าไม่ได้ได้ครับผมไปเล่นเลขตัวอื่นเห็นไหมคนเราก็ตบุญวาสนาเดี๋ยวบางคนนอนอยู่เฉยๆอยู่ๆเลขก็มานะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้ว่าการที่โชคลาภไม่ได้เกี่ยวกับคนความรู้น้อยหรือความรู้เยอะนะครับหรือไม่เกี่ยวกับไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษานะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นเพียงโชคลาภของแต่ละคนเงินทองที่ได้กันมานะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็ดำรงเลี้ยงชีพอย่างมีสตินะครับแล้วก็นำเงินนั้นนะครับไปบูรณะอนุสรณ์สถานต่างๆโบราณสถานหรือวัดอารามหรือไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะครับเพราะบุญกุศลที่เราเกิดขึ้นมันไม่ใช่เพียงแค่เราคนเดียวแต่มันมีสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งใดก็ตามนะก็พยายามไปช่วยกันทำบุญนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเพจปฏิหาริย์วันนี้ยืนมาได้นะก็จากพวกท่านทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้เรานะครับมาถูกใจเราหนึ่งคนท่านก็มีบุญคุณกับเรามากพอแล้ววันนี้นะครับเพจปฏิหาริย์ก็ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงในการติดตามเพจเรามานะครับวันนี้เราก็ยังสัญญาเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะพัฒนากันต่อไปไม่ว่าจะเป็นด้านข่าวสารคอนเทนต์ต่างๆนะครับเรื่องราวความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เกจิอาจารย์เรื่องตำนานต่างๆแล้วก็ข่าวสารทันเหตุการณ์วาไรตี้นะก็สามารถติดตามชมเราได้นะแล้วก็รายการนะครับรายการไลฟ์สดที่เราจะสืบทอดถ่ายให้ดูตลอดเวลานะว่ามีรายการอะไรบ้างก็อยากจะบอกนะตอนนี้นะครับว่าทุกคนทุกท่านนะที่รับชมกันไปก็อย่างที่ผมบอกไว้เสมอนะครับการศึกษาไม่สามารถจะตัดสินคนได้คนดีคนชั่วไม่ได้อยู่ที่เงินครับแต่มันอยู่ที่จิตใจวันนี้ผมราตรีสวัสดิ์ทุกคนทุกท่านแล้วเรานะครับก็จะกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับในวันที่31นะครับรายการเลขเด็ดปฏิหาริย์นะครับ
วันนี้นะครับผมกราบลาทุกคนทุกท่านแล้วมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ